นไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกียรติวิทย์กันนะคะภายหลังจากที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการขยายกฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการรวมตัวประท้วงจำนวนมากเลยคุณสุทธิดาค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจแล้วก็สงสารไปถึงประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ด้วยนะคะเพราะว่ามีข่าวมาว่ามีแผนจะขยายการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งถ้าเกิดทำจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอบที่3แล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวที่นั่นนะคะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันช่วงนี้เริ่มต้นกันที่พื้นที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม2559ที่เมืองมินเกาะมินดาเนาเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็รัฐบาลได้ประกาศกฎอัยการศึกเป็นครั้งแรกเมื่อปี2559นะคะเพื่อที่จะปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงที่ฝักใฝ่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ ISหลังจากที่กลุ่มหัวรุนแรงได้บุกยึดเมืองมาราวีแล้วก็นำไปสู่การสู้รบเป็นเวลานานถึง5เดือนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลประกาศขยายกฎอัยการศึกไปแล้ว2ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดคือจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นปี2561นี้นะคะวันนี้ก็เลยมีภาพของนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายประมาณ 1,000 คนค่ะที่ได้เดินขบวนไปยังทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาก็เป็นการเดินขบวนไปเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนโลกด้วยแล้วก็เป็นการประท้วงประธานาธิบดีดูเตเต้ที่มีแผนขยายกฎอัยการศึกในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งทางกลุ่มฝ่ายซ้ายบอกว่ากฎอัยการศึกนำไปสู่การเข่นฆ่าทางการเมืองแล้วก็ปราบปรามกลุ่มนักเคลื่อนไหวในมินดาเนาทำให้เกิดความวิตกว่าอาจมีการขยายกฎอัยการศึกเป็นครั้งที่3ในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งกฎอัยการศึกในฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นมาตรการอื้อฉาวเนื่องจากว่าในอดีตในยุคของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในช่วงทศวรรษที่1980ก็เคยประกาศใช้กฎอัยการศึกมาแล้วแล้วก็นำไปสู่การเข่นฆ่าผู้คนหลายพันศพโดยพละการรวมไปถึงการสูญหายของบรรดานักเคลื่อนไหวและผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลค่ะส่วนการสอบสวนเหตุเหยียบกันตายที่ไนท์คลับแลนเทน่าอัสซูราในเมืองคอรินาโดใกล้กับเมืองแอนโคนาห่างจากกรุงโรมของอิตาลีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ300กิโลเมตรนะคะทางตำรวจอิตาลีเองไปพบสเปรย์พริกไทยอยู่หลายกระป๋องค่ะระหว่างที่สอบสวนเหตุคนเหยียบกันตายในไนท์คลับแห่งนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิต6รายนอกจากนั้นตำรวจพบกระป๋องสเปรย์พริกไทยที่ใช้แล้ว1กระป๋องที่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ฝูงชนแตกตื่นจนเหยียบกันตายแต่ตำรวจก็ยังหาหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยเนื่องจากว่าไนท์คลับแห่งนี้ไม่ได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งในแล้วก็นอกสถานบันเทิงขณะเดียวกันตำรวจยังหาข้อมูลจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์บอกนะคะว่าโชคดีที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนเลยทำให้ไม่ล้มเหมือนคนอื่นแล้วก็ถูกเบียดเสียดกันกับผลักดันจนไปถึงประตูทางออกสำหรับผู้เสียชีวิต6คนนั้นเป็นวัยรุ่น5คนค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่7รายส่วนคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วดูเรื่องของเกาหลีเหนือกับใต้นะคะสำนักข่าวยอนฮับได้รายงานในวันนี้ว่าคณะผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้10คนนำโดยนายลิมซังซอบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานป่าไม้ได้เดินทางไปเกาหลีเหนือแล้วเพื่อร่วมประชุมความร่วมมือป่าไม้เป็นเวลา3วันซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมทำไว้ระหว่างการประชุมระดับคณะทำงานของ2ฝ่ายเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งยอนฮับระบุว่าปลายเดือนที่แล้วเกาหลีใต้ได้ส่งยาฆ่าแมลงประมาณ50ตันไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยกำจัดโรคระบาดในป่าสนนอกจากนั้นเกาหลีใต้จะพิจารณาส่งสารเคมีต่างๆแล้วก็ไปเยี่ยมศูนย์อภิบาลต้นไม้ในเกาหลีเหนือเพื่อหาหนทางขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกันต่อสู้กับไฟป่าแล้วก็คุ้มครองระบบนิเวศนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือและใต้ยังจะพบปะกันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงความร่วมมือในด้านสุขภาพตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคระบาดเช่นไข้หวัดใหญ่สำหรับการประชุมก็จะจัดขึ้นที่สำนักงานประสานความร่วมมือในเมืองแกซองค่ะ
ดูกรณีเหตุสังหารหมู่ในเอลซาวาดอร์เมื่อ37ปีที่แล้วนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าทางการเอลซาวาดอร์ได้มอบอัฐิผู้เสียชีวิต6คนในเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนเมืองเอลโมโซเตคืนให้แก่ครอบครัวญาติพี่น้องเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมานาน37ปีโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตและชาวเมืองเอลโมโซเตจัดพิธีรำลึกเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตและหวังว่าพิธีกรรมนี้จะทำให้ดวงวิญญาณซึ่งยังคงทวงหาความยุติธรรมเกิดความสงบสุขนะคะการสังหารหมู่ประชาชนในเมืองเอลโมโซเตนับว่าเป็นเหตุนองเลือดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุคสงครามกลางเมืองของเอลซาวาดอร์แล้วก็เป็นการสังหารประชาชนที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ละตินอเมริการ่วมสมัยโดยหน่วยทหารของกองทัพเอลซาวาดอร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยเฉพาะแล้วก็ได้รับการฝึกจากสหรัฐได้กราดยิงชาวบ้านในเมืองเอลโมโซเตใกล้กับพรมแดนประเทศฮอนดูรัสเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2524เนื่องจากสงสัยว่าชาวบ้านเหล่านี้ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏฝ่ายซ้ายมีชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตประมาณ1,000คนได้ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กนะคะขณะที่สงครามกลางเมืองในเอลซาวาดอร์ที่ดำเนินไปถึง12ปีมีประชาชนเสียชีวิตคือทั้งประเทศประมาณ 75,000 คนแล้วก็ยังคงสูญหายจนถึงบัดนี้อีกกว่า 10,000 คนด้านการสอบสวนของคณะกรรมการค้นหาความจริงก็พบค่ะว่ากองทัพเอลซาวาดอร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2523ถึง2535ค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศกันที่พายุฤดูหนาวที่รุนแรงถล่มภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอย่างหนักนะคะก็เป็นภาพของพายุหิมะพัดกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 380,000 คนแล้วก็เที่ยวบินต่างๆหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกค่ะทางการสหรัฐเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางบนท้องถนนเนื่องจากว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าจะมีหิมะและพายุฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ในบางพื้นที่มีหิมะที่ตกหนักวัดปริมาณได้ระหว่าง 10-30 เซนติเมตรนะคะก็เตือนประชาชนให้ระวังหิมะกันอย่างต่อเนื่องจนมีปริมาณที่สูงถึง46เซนติเมตรตั้งแต่ทางตะวันตกและทางเหนือของรัฐนอร์ทแคโรไลนาไปจนถึงฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนียค่ะทั้งนี้มีประชาชนมากกว่า 300,000 คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กระจายกันอยู่ในหลายรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามาเทนเนสซีแล้วก็เวอร์จิเนียค่ะหลายคนจะต้องปรับเปลี่ยนวิกฤตในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสนะคะคืออยู่แต่ภายในบ้านทำร่างกายให้อบอุ่นก็พอนะคะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวสบายได้ละค่ะงานนี้ก่อนคริสต์มาสด้วยนะคะอบอุ่นกันเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะคุณสุธิดาขอบคุณนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะช่วงนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปดูเรื่องเบาๆเบาๆที่ว่านี้ถ้าใครไม่ได้ซื้อรถอาจจะมองว่าเบานะคะแต่ถ้าใครต้องควักกระเป๋าซื้อรถก็ภาระยาวๆเลยละค่ะแต่ที่แน่ๆเลยผู้จัดงานบอกว่าต้องเฮกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายอดจองรถที่เขาประเมินกันเอาไว้อยากให้ได้ตามเป้าก็คือ 45,000 คันปีนี้คุณผู้ชมคะมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะจองกันไป 44,949 คันเขาถือว่าเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้แล้วมันดันให้ยอดจองรถทั่วทั้งประเทศปีนี้ทะลุ1ล้านคันเรียกได้ว่าโหมโรงกันนะคะเคาะทั้งแคมเปญดีๆนำนวัตกรรมด้านยานยนต์ออกมานะคะเพื่อให้บรรดาลูกค้าเนี่ยได้เลือกได้ซื้อกันแล้วก็ซื้อกันจนได้บางคนบอกแหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะสุดท้ายก็ไปจองในงานนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ Motor Expo 2018เป็นครั้งที่35แล้วภายใต้แนวคิดขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตจัดแสดงยานยนต์นะคะที่มีเทคโนโลยีสูงที่เมืองทองธานี Impact Arena นั่นเองนะคะวันนี้วันสุดท้ายบรรยากาศก็คึกคักเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยก็มีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกชมรถนะคะบางคนก็มาดูเก็บบรรยากาศไปนะคะทำให้ทุกค่ายเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยละค่ะล่าสุดยอดจองเมื่อวันที่9ธันวาคมคุณผู้ชมคะอยู่ที่ 44,949 คันก็อย่างที่บอกเป็นไปตามเป้าเพราะว่าเขายังไม่ได้สรุปยอดของวันนี้ไงคะเขาตั้งเป้าเอาไว้ 45,000 คันก็เลยเชื่อว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายการจัดงานส่งท้ายปีครั้งนี้จะดันให้ยอดขายรถในปีนี้เนี่ยทะลุ1ล้านคันแน่นอน
ยอดจองรถยนต์ 37,518 คันนะคะยอดจองรถจักรยานยนต์ 7,431 คันค่ะโดยประชาชนที่เข้าร่วมชมงานบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่างานมหกรรมยานยนต์เนี่ยมางานเดียวได้ครบทุกอย่าง มีรถให้เลือกทุกประเภทมีโปรโมชั่นก็หลากหลายซึ่งรถยนต์ที่ได้รับความนิยมยังเป็นรถครอบครัวประเภทรถ SUV คุณผู้ชมคะครับส่วนราคาล้านต้นๆใครบอกคนไทยไม่มีกำลังซื้อดิฉันไม่เชื่อเด็ดขาดนะคะบางคันเนี่ยแตะเกือบจะ2ล้านแล้วค่ะล้าน7ถึงล้าน8ก็มีอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะคะความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานค่ะใช่ไหมครับเราต้องเสียเวลาเดินทางเยอะทำมอเตอร์ไซค์เนี่ยคืองานทีเดียวเราคุ้มที่สุดแล้วครับแล้วก็จะสามารถที่จะดูได้หลายยี่ห้อนะครับแล้วก็สามารถบวกลบคูณหารในใจว่ายี่ห้อไหนที่มันคุ้มลงตัวกับเราที่สุดนะครับแค่นั้นเองจะมีพวกโปรโมชั่นเจ็บๆมาอยู่ครับเช่นไอ้เนี่ยที่เจอมาของซูบารุเนี่ยฟอร์เรสเตอร์999เนี่ยครับแบบขายดีมากเลยเมื่อกี้เพิ่งไปดูมาก็มีให้เลือกหลาย product หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะคะแล้วก็ราคาอาจจะได้โปรโมชั่นดีกว่าข้างนอกก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาดูค่ะก็ดูที่บัดเจ็ตก่อนนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคุณภาพ quality เพราะว่าตอนนี้รถแต่ราคานี้แบบว่าตีตลาดกันมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็น SUV ค่ะคุณพ่อมาดู SUV ก็เห็นคุณพ่ออยากได้ Explorer ของ Mitsubishi เพราะตอนนี้ขับ Fortuner อยู่คือถ้าพูดถึงโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเราพูดตรงว่าคือผมเป็นลูกค้าเก่าของโตต้าอยู่ใช้แคมรี่อยู่ทีนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตอนนี้ตั้งใจจะมาดูโตต้าที่มันออกใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เลยว่าเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าลดให้ 20,000 อันนี้เบื้องต้นนะที่เขาบอกดอกเบี้ยก็จะลดให้ก็เห็นก็พูดว่าจะมีพวกฟิล์มกองแสงอะไรพวกนี้ขัดสีเคลือบสีนะที่คุยกับเซลไว้นะแต่ก็เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นตัวไหนคุณบอกไงคะมางานเดียวได้ครบเลยคุณผู้ชมคะทีมข่าวเศรษฐกิจTNN 24ช่อง16นะคะก็ไปสอบถามยอดจองรถแต่ละค่ายส่วนใหญ่ต่างก็บอกเลยนะคะว่ายอดจองเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องเลยด้วยโปรโมชั่นของค่ายทั้งรถแลกแจกแถมอย่าง Toyota ค่ะเขานำรถรุ่น Camry รุ่นใหม่ปี2561อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% เมื่อดาว 20% ขึ้นไป Honda อ่ะก็มาพร้อมข้อเสนอพิเศษออกรถวันนี้ลุ้นฟรีอีกคันลุ้นยังไงต้องไปติดตามนะคะ บรรยากาศภายในงานซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วแหละค่ะถ้าลูกค้าซื้อรถรุ่นต่อไปต้องเป็น Honda เท่านั้นนิสสันก็มากับเขาเหมือนกันรับประกันรถยนต์เป็นเวลา3ปีก็เลยทำให้การตัดสินใจเนี่ยของลูกค้าที่เดินทางไปเลือกชมเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะไปซื้อเนี่ยคือเขาก็ต้องวางแผนไว้ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคะพอไปเจอโปรโมชั่นดีๆอีกอ่ะก็เป็นแรงกระตุ้นทำให้การตัดสินใจของเขามันจบภายในงานนี้นะคะส่วนเรื่องของการคุมเข้มสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าการซื้อรถยนต์1คันผู้ซื้อเองเขาต้องคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินดาวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินแล้วรถมันไม่เหมือนบ้านมันไม่จำเป็นจะต้องไปโปะนะคะมันไม่ได้มีดอกเบี้ยขึ้นหรืออะไรพอมาเจอแคมเปญดีๆโปรโมชั่นดีๆ บางคนเนี่ยลังเลตอนออกจากบ้านเนี่ย50 50มาถึงงานเนี่ยสัก80 20นะไปเจอพริตตี้เข้าไป 100% อ๋อไม่เกี่ยวใช่มั้ยคะพริตตี้นี่ไม่น่าเกี่ยวกับการซื้อรถนะคุณเดือนเชียร์บางคนเขาเป็น MC เขามาโฟนพี่คะตอนนี้มีรถรุ่นนี้ถ้าซื้อวันนี้จะได้เจอน้องคนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่แต่ส่วนมากเนี่ยจะโดนเพราะเซลล์เนี่ยแหละฮะเซลล์เขาจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมาคอยหลอกล่อลูกค้าจิตวิทยาเขาดีนะดีมากพวกนี้จริงครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถแบบพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยโอ้โหขายกันทีนี่นะฮะรถแลกแจกแถมกันแบบสุดๆจริงๆอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราคึกคักแล้วก็เป็นไปตามเป้านะคะโดยเฉพาะงานส่งท้ายปีแบบนี้แหละค่ะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาปิดท้ายมาดูสรุปข่าวรอบวันกันนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับได้วางพานพุ่มนะครับถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในวันรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงไปติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันฮะพลเอก
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจำนวน2พานเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมของทุกปี